ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ก็วันที่3แล้วครับอยู่มาวันที่3นี้ก็ถ้าคิดตามอัตราส่วนวันแรกกินข้าวราคาปกติวันที่2กินสลัดจานละ 10,000 ครับเกือบถึง 20,000 ประมาณนั้นแหละวันที่3นี่เริ่มกินฟรีจะบอกว่าเขาจ้างกินก็ไม่เชิงว่าเพราะว่ากาแฟนี้มีพี่ที่มาด้วยเขาเลี้ยงครับแต่ตามมาตาส่วนก็กินฟรีเพราะมันยังบวกอยู่ประมาณนั้นเป็นวันที่3อันนี้ร้านกาแฟสวยมากเป็นที่นั่งพักรีแลกครับส่วนมากคนก็ไม่ค่อยมาหรอกครับโซนนี้คนก็รีบไปเรียนหนังสือกันก็3วันก็สรุปแล้วก็ไม่ไปไม่มาก็ยังเล่นอัดยายขนมยายอยู่นิดหน่อยครับก็คือบวกนั่นแหละก็ว่าทุนนี่พี่เขายืมไปแต่วันนี้เราไม่รู้ว่ายังไม่ออกจากที่นี่ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงกาแฟทั้งหมดเท่าไหร่ในไทยฮะ372ครับพี่ก็บอกว่าไม่แพงผมแพงทั้ง4นี่เดี๋ยวนะอยากรู้ว่ากาแฟแก้วเท่าไหร่18.23ถ้าเขาไม่มีราคากาแฟ182.23อ๋อใช้เครดิตการ์ดเหรอใช่ใช้เงินสดอ๋อเหรอไม่เอาเครดิตการ์ดหรอไม่เอาไม่เอาอาจจะเอาอยู่มั้ยจ้าคลิกนี่คนติปนี่คนเสิร์ฟคนเสิร์ฟเขาได้เองอย่างนี้ถ่ายคนด้วยหรือเปล่าไม่ต้องหรอกมีเสียเลี้ยงครับมีเสียเลี้ยงจริงๆอันนี้เสียเลี้ยงครับเมื่อวานจ่ายค่าตัวไปแล้วใช่ไหมมีค่าจ้างยกกระเป๋า 5,000 ครับเมื่อวานเล่นเสียครับพี่เขาให้มาต่อทุน 5,000 ก็ไปเหมือนกันครับทุนที่มาต่อได้ไปเอาเงินออกมา 10,000 แบบไม่เคยเอาเงินออกเลยครั้งนี้ครั้งแรกก็แอบเอาเงินออกเองนะแต่ออกให้คนอื่นบ่อยครั้งอยู่ก็พอดีก็ยังต่อยอดได้อยู่หน่อยๆครับอันนี้เอสเปรสโซเย็นครับกับซาลาเปา